วัสดีจ้าพี่น้องปองปายเบิดสุขู่สุขุนมาจ้ะมื้อนี้มากินแกงหน่อไม้น้ำยายน้อยอู้ยได้กินแกงหน่อไม้อีกแล้วมาเด้อมาเด้อมื้อนี้กินข้าวถุงเด้อมื้อนี้ฮะบ่ได้นึ่งข้าวฮู้น่ะจะเฮ็ดขนข้าวใส่ผักหวานใส่ฟักทองหรือหาพักก่อนเด้อผักอีเงี้ยสะอมใช่แกงอันอ้าวมีน้ำได้มื้อนี้ฮะงวดที่แล้วนี่บ่มีน้ำแห้งโพดบ่มีน้ำสดเผ็ดคนขาวดอกน้อยๆนี่ค่ะเผ็ดมีน้ำสดแล้วมือนี่ค่ะแกงงวดที่แล้วมันมีน้ำสดแห้งพดข้าวหาต้นเห็ดก่อนกระเจี๊ยบเสียงประกาศดังมาแต่รถไฟประกาศดังแกงหน่อไม้หม้อนี่เกือบ400เฮ็ดคิดละ30บาทแล้วน้อยนั่งแท็กซี่ไปซื้อตลาดไม้สำโรงครับมาเด้อพี่น้องปองไปเพื่อนๆอยู่เมืองนอกเมืองนามาเด้อ
เปลี่ยนท่านั่งก่อนอย่าน้อยนั่งไอ้คัดไอ้นั่งคัตตามานบ่ได้นานค่ะเฮาตามธรรมดาคนแก่เนาะนั่งนานๆแล้วมันจะบ่สบายมันจะมึนพักอีเนี่ยพี่น้องป้องไปผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายน้อยยายน้อยกับน้องใหม่จ้ากำลังก่อร่างสร้างตัวลูกโดดเอาลูกโดดออกก่อนเด้อบ๊ายบายกัดไปเม็ดเดียวจืดเลยสอนเพื่อนๆบางคนเพื่อนกินเผ็ดได้คำละน้วยคำละน้วยยายน้อยยอมแพ้เลยกัดเมื่อกี้ครึ่งเม็ดกัดไปครึ่งเม็ดน้ำตาเลือดเลยมักเผ็ดเผ็ดคักเผ็ดคักให้อีกแล้วทั้งกลิ่นทั้งให้ทั้งแซ่บกระเจี๊ยบเพื่อนๆผู้ใดระบบขับถ่ายมีปัญหากินกระเจี๊ยบเด้อกระเจี๊ยบผักปัง2อย่างคนนี้ท้องผุท้องผุถ่ายยากๆกินกระเจี๊ยบหลายๆกระเจี๊ยบมันเอาซื้อมาผัดน้ำมันหอยกินซื้อกระแทบผักทองบุท่านได้กินผักทองเถอะผักทองแซ่บขนาดเลยปักทองยายน้อยมาซื้อมาสิ้นเดี๋ยว10บาทมาใส่แกงนี่โดยเฉพาะโอ้เสียบเสียบเสียบมันมันโอ้หมกพิษหวังหมกพิษหวังเห็ดดอกน้อยๆนี่เห็ดขีดละ30บาทเด้อจ้ะพี่น้องป้องปลายเบิดทุกคู่ทุกคน
เห็ดคอนขาวขีดละ30 บาทซื้อมา2 ขีด60 บาทพริกซีฟ้าบ้านเฮาอันนี้คนละพริกใช่2 อย่างพริกซีฟ้าหน่วยขาวๆตั้งจังหวัดเฮาเผ็ดแซ่บบักทองแซ่บคักเพื่อนๆจ้ะแซ่บแซ่บมันหวานมันบ่ใส่กับบ่แซ่บลูกโดดต้องได้ใส่ใส่แล้วก็เผ็ดสุดยอดเลยซื้อผักกี่ขมมา2 กรัมกรัมละ10 บาทยายน้อยเลือกไว้3 กรัมแต่แม่ค้าเอาใส่ถุงให้2 กรัมมาฮ้อนเฮือนจะค่อยมาเซ็กจะค่อยฮู้ว่าได้มา2 กรัมผักกี่ขมต้นบ่น้อยคืออยู่บ้านเฮาเด้ยาวคือความยาวเพิ่นขอโทษขออภัยที่น้องปองไปเด้อบ้าหมันแซ่บป่าที่ยายน้อยหมกมือนั่นแหละมันเหลืออยู่ในตู้2 ตอนยายน้อยเอาไว้2 ตอนตั้งใจไว้ใส่แกงหน่อไม้แกงงวดก่อนพุ่นเท่านั้นข้นโพดงวดนี้ก็เลยเห็ดน้ำใสขึ้นมาหน่อยนึงจอนเห็ดจุ๊ๆเลยค่ะจอนเห็ดค่ะเห็ดก่อนขาวดอกน้อยกัดแล้วก็จืดปลาทองอ
นะเด้อแซ่บๆนำกันกินยำได้กันทั้งกินทั้งให้แซ่บกินทั้งให้ทั้งได้ทั้งเผ็ดทั้งฮ้อนทั้งเผ็ดทั้งฮ้อนแกงลายจำมือนี่แบ่งไปให้ลูกได้แซ่บแซ่บฟักทองบ่ผิดหวังเลยให้เรียกยายน้อยไปซื้อยายน้อยกับยายมันบ่แซ่บอิ่มละพี่น้องป้องไปก็อิ่มละหลุดห้องแล้วกันขโมยดังแล้วหลุดผู้ใดน้อครับพอจ้ะเพื่อนๆจ้ะแล้วพี่น้องๆบ่ทุกคู่ทุกคนกระเจี๊ยบคือเห็น2หน่วยนึงเดี๋ยวน้อยลืมมันกระเจี๊ยบก่อนเนาะกระเจี๊ยบสงสัยอยู่หม้อเทียบสงสัยอยู่นะหม้อใช่หลายอยู่นะเทียบเพื่อนๆผู้ใดท้องผู้ย่าลืมกระเจี๊ยบกับผักปังเด้อผู้ใดท้องผู้หันท้ายยากยากเพราะว่าลำไส้ของมันบ่มีเมือกพอลำไส้ของมันบ่มีเมือกมันก็เลยทำให้เราเป็นท้องผู้ท้ายยากให้กินกระเจี๊ยบหลายๆกระเจี๊ยบเรามาลวกกับน้ำพริกก็ได้เรามาผัดน้ำมันหอยก็ได้ผัดคือเฮาผัดผักนี่ผัดคือเฮาผัดผักธรรมดานี่แหละผัดแค่เพิ่นอันนั้นละเฮาก็กินแซ่บแล้วมันจะทำให้เฮาท้องบ่ผุท้ายง่ายระบายง่ายขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ่ทุกผู้ทุกคนเวลากินแล้วมาเว้าเรื่องนี้เนาะเนาะให้เพื่อนๆฮู้บางคนอาจจะบ่ฮู้กินกระเจี๊ยบยายด้อยก็ลำไส้มีปัญหาท้องผุยายน้อยก็สิพยายามกินกระเจี๊ยบผักปังจะซอยได้หลายโอ้ชื่นใจแซ่บผักทองบ่เด้อเหลืออยู่ในหม้อไว้ให้ลูกเปิดตอนหนึ่งเห็บนี่ก็แค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องป้องไปบ่ทุกผู้ทุกคนมื้อนี้บ่ยังมีหยังมากมายเนาะมีแต่แกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้เน้นๆเลยยากสวัสดีพี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคน FC ทั้งหลายทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางเมียนมาทางญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะมากินข้าวยายน้อยแซ่บๆอีก1วันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายน้อยเด้อจ้ะขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นก็ให้เป็นกำลังใจให้ยายน้อยเนาะค่ะเนาะยายน้อยจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะบ่ท้อบ่ถอยจ้ะสู้อย่างเดียวค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอิ่มแล้วจ้าแซ่บขนาดเลย